นับสนุนโดย Cola Health คอลลาเจนจากปลาสกัด 100% ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้การกระแสโซเชียลของเรานะคะมากันเยอะเลยแล้วก็ SMS อีกนะคะก็สวัสดีทุกท่านค่ะทักทายเบอร์ SMS ใหม่เรามาจันนิมก็มาแล้วใช่ยังวันนี้วันเกิดใครสักคนที่ฉันเห็นแวบๆจริงเหรออ่ะใช่ๆๆค่ะ Happy Birthday นะคะแฟนรายการจากไหนบ้างจากเดนมาร์กคุณมาริยาบอกว่า17องศาค่ะนะคะเสียงภาพชัดมากแล้วก็จากจีนคุณจำนงอยู่จีนดูเราทุกวันเหมือนกันคุณพันนีจากญี่ปุ่นก็ทุกวันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะบางท่านจากอเมริกาจากอะไรนะคะโอริโอโอไฮโอโอริโอที่เซเว่นมีโอไฮโอนะโอไฮโอแวนคูเวอร์แคนาดายังมีจากสวิสนะคะจากฮ่องกงแล้วก็บางท่านก็บอกว่าที่อเมริกาก็เจอบ่อยส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุก็ยอมไปค่ะนะคะอีกที่หนึ่งก็มาจากเมืองชื่อแปลกๆมากปาทามทาเนซิตี้ปทุมธานีอ๋อปทุมธานีจากมลรัฐบางอ้ออะไรเงี้ยก็มีนะคะขอบคุณมากค่ะครับก็สิ่งที่ผ่านไปนะฮะในคลิปแรกก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเรื่องของการจองที่จอดรถไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นต้นเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะแค่นั้นเองเราก็บางทีที่จอดรถเยอะวนๆไปอีกนิดเดียวก็เจอแล้วก็ยอมๆไปนะฮะอ่ะมาถึงเรื่องของรถที่มาจอดแต่เขาไม่ยอมสิอุตส่าห์ไม่มาจอดหน้าศาลแล้วนะอุตส่าห์ไปจอดไกลๆแล้วยังจะล็อกถูกตัวถูกคือถูกคันถูกทะเบียนอีกใช่ค่ะวันนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมหลบไม่พ้นเนี่ยนะคะให้ไปที่สน.ทุ่ง2ห้องค่ะเพราะว่าตำรวจเรียกนะคะไม้รถตู้21คันเพราะว่าเขาไปจดทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปเข้าพบวันนี้หลังจากที่ผิดหนักมากเลยใช่ไหมคะหนักหนักมากข้อหาขนส่งนอกเส้นทางค่ะใช่ก็ผมบอกปรับมันก็จบแล้วไม่ใช่หรอใช่แล้วทำไมต้องเรียกมาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวด้วยก็ถึงบอกไงบอกว่าต้องมาแล้วก็อย่าทำอีกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่25สิงหาคมท่านผบ.ตร.เรียกอะฮะลอง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 อ้าวเหรอลองน่าจะรองนะตอนนี้เป็นรองใช่ไหมฮะคุณศรีวัฒน์อุ้ยคุณไปทำนายอนาคตล่วงหน้างี้ไม่ได้นะคนเขาถือกันนะไม่ได้อยู่ไปทักว่าแกจากรองขึ้นเป็นผบ.อะไรนี่แกไม่ได้ฮะรอไปขึ้นก่อนสิแหมก็นี่มันเดือนสิงหาแล้วอะตุลาเป็นแป๊บเดียวนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องจะเรียกมา21คันนะครับตามชื่อที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เป็นของใครอะรถ21คันเนี่ยก็เนี่ยเจ้าของก็หลายคนนะครับแต่ว่าเขาอยู่ในเขาเรียกว่าสังกัดมีสังกัดนะสังกัดอะไรนะสมาคมเดินรถสมาคมผู้ประกอบการรถตู้ภาคอีสานคือที่รถเหล่านี้จะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่นะคะโดยสมาคมผู้ประกอบการรถตู้ภาคอีสานเนี่ยถ้าหากว่าไปตรวจสอบดูนายกสมาคมคือคุณวุฒิพัฒน์มั่นคงค่ะเจ้าของธุรกิจดุจเพชรทรานสปอร์ตซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทีนี้ก็จะเป็นคนหนึ่งอ่ะที่จะต้องมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนี้คุยกันหน่อยดีไหมฮะอยากจะรู้จังว่าทำไมถึงไปคุยอะไรกับแกใช่ไหมทำไมถึงวิ่งออกนอกเส้นทางสงสัยไหมถึงขนาดต้องมาพบตำรวจเนี่ยค่ะครับตอนนี้คุณวุฒิพัฒน์นะคะก็อยู่ในสายกับเราแล้วคุณวุฒิพัฒน์มั่นคงนายกสมาคมรถตู้ภาคอีสานค่ะสวัสดีค่ะคุณวุฒิพัฒน์คะครับสวัสดีครับผมครับตอนนี้เข้ากรุงเทพแล้วหรือยังคะตัวผมเองนี่ในฐานะนายกนี่ผมไม่ได้เข้าไปเพราะผมคิดว่าในส่วนเกี่ยวข้องของเรากับตัวนี้ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันกับทางสมาชิกซึ่งสถานภาพเขาผมไม่ทราบว่าเป็นรถคันไหนเบอร์ไหนเรามีรถเยอะแยะมากทั่วภาคอีสานนะครับคือเขาแค่อยู่ในสังกัดละตามรายงานข่าวถูกไหมฮะใช่ครับครับทีนี้ถามนิดนึงรถตู้เนี่ยมันมีโซนวิ่งของมันจริงไหมครับถ้าเป็นสมาคมรถตู้ภาคอีสานเนี่ยในสถานการประกอบการของเราเนี่ยครับส่วนมากเราจะวิ่งแบบรับเหมาทั่วไปแล้วก็รับเหมาในการที่จะวิ่งลงกรุงเทพอะไรประมาณนั้นแต่เรารวมกลุ่มของการประกอบการประกอบอาชีพของเราเนี่ยทั่วภาคอีสานเพื่อจะเรียกร้องทำให้ปฏิรูปการสู่กฎหมายด้วยนะครับทำไมรถที่เห็นทะเบียนที่ตำรวจเขาส่งมาเนี่ยนะคะมันมีทะเบียนลพบุรีด้วยก็ไม่ได้อยู่อีสานนี่คะคุณพุทธิพันธ์อันนั้นอาจจะเป็นเครือข่ายซึ่งเขาสามารถ เรียกกันทั่วประเทศได้เพราะว่าสมาคมเราก็อาจจะมีเครือข่ายทั่วประเทศเหมือนกันทั้งหมดนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมาอยู่ภาคอีสานคือการประกอบการรถตู้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมีเพื่อนฝูงได้ทั่วประเทศนะครับคือหมายความว่าถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยใครที่มาจ้างรถตู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสมาคมรถตู้ภาคอีสานหรอกใครที่จ้างเนี่ยก็สามารถวิ่งไปได้ทุกเส้นทางถ้าจ่ายค่าจ้างได้ตามที่ตกลงกันถูกไหมครับ
ครับเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการแล้วก็การที่จะเราจะมีรายได้เนี่ยเขาไม่ทราบหรอกครับว่าคนที่จะมาจ้างเป็นใครนะครับส่วนมากที่ผมได้รับมาเนี่ยก็ได้ยินสมาชิกบอกว่าจะมาจ้างไปเกี่ยวกับการไปลงกราบพระบรมศพอะไรพนมนองนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องไปช่วยอะไรเนี่ยส่งเสริมกับเรื่องของคุณยิ่งรักนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ผมไม่ได้ทราบข่าวตรงนี้เลยครับหมายความว่า21คันที่อยู่ในชมรมของคุณสมาคมของคุณวุฒิพัฒน์เนี่ยเขาบอกกับคุณวุฒิพัฒน์ว่าเขาได้รับการว่าจ้างให้ไปกราบพระบรมศพเหรอคะก็ได้เห็นได้ยินข่าวว่าอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยผมเพิ่งได้ยินข่าววันนี้นะครับที่ว่ามีรถของสมาคมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่เคยทราบมาล่วงหน้ามาก่อนเลยว่ามีสมาชิกเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับทีนี้อธิบายให้ฟังสั้นๆนิดเดียวได้ไหมครับว่าแล้วตัวเลขนำหน้ารถตู้หมวด1หมวด3เนี่ยมันต่างกันยังไงห้ามวิ่งห้ามใช้อะไรยังไงหรือเปล่าหมวด1หมวด3ใช่ไหมครับคือหมวด1นี่รถจริงๆแล้วมันมีแค่4หมวดนะครับหมวด1นี่คือวิ่งในเหมือนขอสมกวิ่งในกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาเรียกว่ารถร่วมขอสมกนะครับหมวด2นี่คือวิ่งระหว่างกรุงเทพสู่ต่างจังหวัดนะครับหมวด3นี่คือระหว่างจังหวัดอย่างปทุมธานีไปนนทบุรีอย่างนี้เขาเรียกหมวด3ครับอันนี้คือรับจ้างทั่วไปได้หมดทั้ง1 2 3อันนั้นมันเป็นรถประจำทางครับที่1 2 3นี่เป็นรถประจำทางทั้งหมดเลยแต่รถที่เขาจะรับเหมาทั่วไปเนี่ยมันจะมีรถป้ายดำแล้วก็รถป้าย30ที่รับจ้างทั่วไปครับค่ะอ๋ออะล่ะครับแล้วรถของนายสมาคมคุณวุฒิพัฒน์เนี่ยเป็นรถประเภทไหนคะส่วนมากจะรับเหมารับจ้างทั่วไปครับไม่ได้วิ่งประจำทางครับประเภทที่4ใช่ไม่ใช่ประเภทที่4นี่คือวิ่งอยู่ในระหว่างอยู่ในจังหวัดครับแต่อันนี้เป็นหมวดป้าย30และป้ายดำทั่วไปครับเลขหมวดข้างหน้าถ้าเป็นป้ายทะเบียนจะเห็นคำว่า30แล้วก็ขีดว่ากันไปหรือไม่ก็เป็นป้ายดำก็คือป้ายขาวเลยอ่ะปกติทั่วไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อหาที่ว่าใช้รถในการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอกสถานที่ก็ไม่น่าจะถูกต้องสิคะไม่ถูกต้องครับตรงนั้นคือเขามีหน้าที่ที่จะรับจ้างใครที่ว่างจ้างเขาไปได้เขาไปครับเพราะว่าเขาต้องการรายได้ที่จะมาจุนเจือครอบครัวประมาณนั้นนะครับยืนยันไหมคะว่ารถในสมาคมของคุณวิทิพัฒน์เนี่ยไม่มีรถที่วิ่งประจำเส้นทางอย่างเด็ดขาดในสมาคมของเรานี่ไม่มีรถประจำเส้นทางครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถ21คันเนี่ยถ้าเกิดโดนข้อหานี้ไม่ใช่ละใช่ไหมคะครับถ้าวิ่งประจำเส้นทางแล้วเอามารับจ้างรับเหมาไปเนี่ยมันก็คงไม่ถูกต้องเพราะว่าหนึ่งนอกจากจะมีใบออกเส้นทางออกนอกเส้นทางจากกรมการขนส่งทางบกขอเป็นเคสไปนะครับถามจริงๆเหอะมีเจ้าหน้าที่ไปคุยไหมคะว่าเรื่องการเมืองช่วงนี้ขอสักหน่อยเถอะอย่าปล่อยรถมาจริงๆแล้วไม่นะเพราะว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองอยู่แล้วนะครับเราไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองเลยในจุดนี้ของเราคือเรามีหน้าที่ที่จะทำยังไงให้สมาชิกของเราเนี่ยนะครับมีอาชีพที่ยืนยงอยู่ได้นะครับการประกอบอาชีพเขามีรายได้ที่จะจุนเจือครอบครัวนะครับอันนั้นคือเป็นวัตถุประสงค์หลักของเราเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยนะครับเราไม่มีสีไม่มีอะไรอยู่แล้วอะไรที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขเนี่ยเราทำครับแค่นั้นเองนะครับหมายถึงว่าเขาก็จ้างมาปกตินี่แหละค่ะแต่เผอิญว่ามันก็มาให้กำลังใจกันเนี่ยมีคนมาขอไหมคะว่าอย่าเพิ่งมาเลยช่วงนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะคงจะต้องถ้ามันมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คงจะมีเงื่อนไขการที่ผมว่าต่อไปเนี่ยจะรับจ้างลงไปในเรื่องของวันโดยเฉพาะวันที่25ที่ถึงเนี่ยเราคงจะต้องกำชับกันเป็นมั่นหมอเลยนะครับว่าถ้าต้องให้มีความชัดเจนว่าไปไหนกันแน่ถ้าเคสอย่างเงี้ยอย่ามาเลยนะมันจะเข้าสู่ประเด็นความมั่นคงด้วยเนี่ยเราต้องระมัดระวังในการที่จะมาทำให้มันเกี่ยวกับเรื่องคดีความมั่นคงด้วยครับค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับคุณวุฒิพัฒน์ครับครับยินดีครับผมขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มาวันนี้ไม่ใช่สมาคมแต่จะเป็นรถแต่ละคันซึ่งมีส่วนว่าเข้าไปเป็นสมาชิกสมาคมคือเขาติดสติ๊กเกอร์อยู่หลังรถเขาแล้วก็แต่ละคันเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่รถที่วิ่งประจำทางอยู่แล้วมีนบุรีปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ผิดนะคะถ้าเกิดว่าเขาจะวิ่งออกไปจังหวัดไหนเขาก็มีสิทธิ์เพราะเขาไม่ใช่รถประจำทางค่ะแต่จากใจนะค่ะเอาข้อหาอื่นเถอะคือบางครั้งนะครับปล่อยบ้างเถอะครับบางเรื่องมันก็หยุมหยิมจุ๋มจิ๋มเกินอ่ะนะอะไรที่มันจะเป็นบวกไม่ทำจะไปทำเรื่องที่เป็นลบซะนะครับค่ะมาดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้สำคัญนะตอนนี้การเมืองเนี่ยพาดหัวหน้าหนึ่งนะเพราะว่ามันกำลังจะชัดเจนขึ้นมาทุกทีใช่ไหมคะในเมื่ออยากเลือกตั้งแล้วก็จะเลือกการตั้งไม่เกินปีหน้าปลายปีเนี่ยจะเลือกตั้งแบบไหนยังไงใครจะเป็นคนคุมกฎมันก็จะออกมาชัดเจนช่วงนี้ใช่ปะครับช่วงนี้ก็คือช่วงของการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือที่เรียกภาษาบ้านๆว่ากฎหมายลูกนะฮะ10ฉบับที่จะต้องเร่งทำให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งมิฉะนั้นก็จะเกิดการเลือกตั้งไม่ได้นั่นก็คือ
4ฉบับแรกว่าด้วยการได้มาซึ่งสสว่าด้วยการได้มาซึ่งสวว่าด้วยพรรคการเมืองและว่าด้วยคนคุมกฎก็คือกกต.นี่คือ4ฉบับหลักๆแต่ก็ยังมีอีก6ฉบับที่จะต้องเร่งทำให้เสร็จภายใน8เดือนหรือ240วันเช่นกันตอนนี้เนี่ยทางโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคุณนรชิตสิงหเสนีเนี่ยบอกออกมาบอกแล้วนะครับบอกว่าณขณะนี้เนี่ยทำไปได้แล้วเหลืออีก5ฉบับพิจารณาไปแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเนี่ย5ฉบับและเหลืออีก5ฉบับที่กำลังเร่งอยู่ล่าสุดเป็นร่างว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญวันนี้พาดหัวเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญก็จะถูกเซตซีโร่เหมือนกันถูกต้องเอากันขนาดนั้นเลยเหรอคะก็คือเริ่มกลับไปว่ากันตั้งแต่คุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลยนี่คือคุณจะเรียกว่ารีเซตคุณจะเรียกว่าเซตซีโร่หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้ากลับไปว่ากันตั้งแต่คุณสมบัตินั่นหมายความว่าคุณจะต้องรื้อตั้งแต่คนที่นั่งอยู่ปัจจุบันด้วยนะใช่ไหมฮะเพราะคุณสมบัติถ้าไม่เหมาะสมขาดเลยนะอ้าวก็อย่างนั้นก็ยุติธรรมนะคะเพราะว่าทางกกต.เองเนี่ยเขาก็ถูกเซตซีโร่ด้วยคุณสมบัติถ้าเราต้องการคนคุณสมบัติแบบนี้คนที่มีอยู่ไม่ตรงก็ต้องล้มกระดานครับตุลาการก็เช่นเดียวกันค่ะนะฮะซึ่งร่างว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณนรชิตบอกมี110มาตราแต่ล่าสุดก็ตัดออกไปหลายมาตราแบ่ง5หมวดนะครับหมวดที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือหมวดขององค์ประกอบเนี่ยแหละนะฮะจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะจะต้องมีคุณสมบัติหรือข้อห้ามที่ครบนะค่ะถ้าใครที่ขาดคุณสมบัติจะต้องพ้นจากตำแหน่งศาลรัฐธรรมนูญเลยคิดดูสิคุณต่อจากนี้นะค่ะเราจะเห็นมนุษย์ทองคำเกิดขึ้นในหลายหน่วยงานมากองค์กรอิสระทั้งนั้นเลยศาลรัฐธรรมนูญกกต.ปปช.ปปง.สตง.คุณเชื่อผมไหมคุณสมบัติเนี่ยจะกรองจนเหลือแต่มนุษย์ทองคำทั้งนั้นน่ะคือประเทศเราเนี่ยจะเข้าสู่ยุคภาษีอานเลยใช่ไหมคะจะได้แบบคนที่จะมีผู้คุ้มกฎที่บริสุทธิ์จริงๆโอ้โหซึ่งยากมากนะไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะเราก็ยังไม่รู้เลยถ้าไม่เคยทำอะไรมาเนี่ยจะไม่ผิดอ่ะฮะนะครับส่วนประเด็นที่เป็นเรื่องเป็นราวระหว่างพรรคการเมืองก็คือเรื่องของการที่ทางกรรมการร่างเนี่ยจะย้อนกลับนะครับจะไม่ใช้ระบบพรรคเดียวเบอร์เดียวทั่วประเทศอีกแล้วค่ะคือก่อนหน้านี้เรามีมาทุกระบบแล้วคุณนันชลีพรมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกตั้งแต่เขตใหญ่เบอร์เดียวเขตเล็กเบอร์เดียวเขตใหญ่รวมเบอร์เขตใหญ่เรียงเบอร์เขตเล็กเรียงเบอร์อะไรก็ว่าไปอันนี้พูดเรื่องอะไรฮะเลือกตั้งเรื่องเลือกตั้งนะฮะที่กำลังเป็นประเด็นคือตอนนี้มีพรรคการเมืองอย่างน้อย2พรรคออกมาคัดค้านแล้วว่าการที่กรรมการร่างจะหันกลับไปใช้ระบบจังหวัดไหนก็จับเบอร์จังหวัดนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์จับได้เบอร์8ก็ใช้เบอร์8ทั้งประเทศไม่เอาชุมพรประชาธิปัตย์จับได้เบอร์2เอาเบอร์2ไปเชียงใหม่ประชาธิปัตย์จับได้เบอร์7เอาเบอร์7ไปเออมันมีเหตุผลอะไรที่จะต้องแยกคนกรุงเทพก็จำแค่เบอร์นี้คนเชียงใหม่ก็จำแค่เบอร์นี้คนอีสานก็จำคนขอนแก่นก็จำเบอร์นี้มันช่วยอะไรคะถ้าฝั่งของผู้ที่ออกกฎนะเขาก็บอกว่าการสับสนการสับสนซึ่งผมก็ยังงงนะว่ามันสับสนยังไงเนี่ยผมก็ยังงงอยู่ว่ามันจะสับสนยังไงถ้าเบอร์เดียวทั่วประเทศเนี่ยผมดูแล้วมันง่ายนะก็ในเมื่อถ้าสมมติคนเขาจะเลือกพักใช่ไหมคะเขาก็จำว่าเขาเลือกเขาจะเลือกพักนี้ไม่ว่าเขาอยู่จังหวัดไหนเขาก็เลือกเบอร์นี้เพราะก็จะเป็นคนของพักนี้ครั้งนี้ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะใช้ใบเดียวด้วยนะคุณลงคะแนนแค่ใบเดียวนะฮะทีนี้เนี่ยในส่วนของผู้ออกกฎเนี่ยก็บอกแล้วนะครับบอกว่าเขาเรียกว่าเขาก็มีออกมาบอกแล้วว่าการสับสนอย่างที่ว่านี่แหละเขาบอกว่ากลัวบัตรเสียจะเกิดขึ้นเยอะแต่ถ้าถามว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคะทางคุณนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่ากรณีที่คณะกรรมการร่างปรับเปลี่ยนแนวคิดพรบว่าด้วยการเลือกตั้งได้ยินมาว่ากรรมธิการมีแนวคิดใหม่เรื่องนี้จากเดิมเบอร์เดียวไปให้ผู้สมัครแต่ละเขตจับสลากเบอร์ของตัวเองไม่จำเป็นต้องมีเบอร์หมายเลขพรรคเหมือนกันนั้นคงหมายความว่าต่อไปเนี้ยผู้สมัครแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่อาจได้หมายเลขไม่เหมือนกับพรรคก็เป็นเรื่องแปลกค่ะกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญคงคิดนำหลักเนี้ยมาป้องกันการซื้อเสียงไม่ต้องจำคือเหรอฮะคือเขาบอกว่าป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบ
อย่างเช่นพักใหญ่เนี่ยมีเงินถึงค่ะคุณจับได้เบอร์เดียวทั่วประเทศคุณยิงได้สบายเลยซื้อทีเดียวซื้อทีเดียวแต่ถ้าแยกไปอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆถ้าจะซื้อมันต้องซื้อแยกเขตนะให้สับสนแล้วก็ให้ใช้เงินมากกว่าเดิมอ่ะฮะแล้วก็พูดง่ายๆเหมือนกับทำให้ประชาชนได้ตื่นตัวด้วยอ่ะว่าในเขตตัวเองมีใครมาลงบ้าง อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คงใช้ไม่ได้กลับกันจะทำให้คนสับสนมีปัญหาทั้งในแง่ความสะดวกของผู้หาเสียงและประชาชนผู้ไปลงคะแนนคือดีไม่ดีผู้สมัครก็อาจจะจำหมายเลขตัวเองไม่ได้ใช่ไหมฮะ แล้วก็มันอย่างนี้ด้วยนะคะมีปัญหาในแง่ความสะดวกแล้วก็ประชาชนก็สับสนใช้แบบเดิมคือให้ผู้สมัครมีหมายเลขเดียวกันทั้งประเทศน่าจะดีกว่าค่ะการซื้อเสียงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมายเลขของผู้สมัครอย่างเดียวไหนล่ะไหนว่ากฎหมายที่ออกมาป้องกันการซื้อเสียได้แล้วทำไมไม่คิดในแง่อำนวยความสะดวกสำหรับคนที่อยากไปลงคะแนนบ้างรวมถึงผู้สมัครด้วยนะฮะมันก็จะไม่สะดวกทั้งผู้สมัครเองแล้วก็คนไปลงอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าจะเอาอย่างนี้นะคะเขาเดินทางมาทางนี้แล้วก็คงไม่ปรับแก้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ากรรมาธิการร่างกฎหมายลูกเนี่ยคิดแบบมีอคติคิดบนสมมติฐานที่ว่าทุกคนจ้องจะทุจริตแต่ไม่คิดถึงคนที่ไม่ทุจริตบ้างหรอกว่าเขาจะเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนค่ะนะก็เหตุผลมีทั้งสองข้างแหละฝั่งกรรมการร่างเขาก็บอกแล้วบอกว่าอยากให้ผู้สมัครในแต่ละเขตตื่นตัวไม่ใช่ว่าอาศัยกระแสพักมันอย่างนี้ด้วยนะคะคือถ้าหากว่าไม่ใช่กระแสพักอย่างเดียวเนี่ยเขาจะได้มีความรอบคอบในการส่งคนไม่ใช่คิดว่าถ้าพักส่งแล้วส่งเสาไฟฟ้าลงก็ได้ส่งเสาไฟฟ้าคือขออภัยนะทั้งหมดเนี่ยเป็นสำนวนของหนังสือพิมพ์นะอย่างเช่นสสหมาหลงบ้างสสเสาไฟฟ้าบ้างสสนกแรบ้างค่ะคือถ้าจับได้เบอร์8สบายแล้วพักเดี๋ยวโฆษณาให้เราไงเราก็ไม่ต้องทำอะไรวันๆเดินไหว้ชาวบ้านอย่างเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับถามมีนโยบายอะไรอ๋อสวัสดีครับหมูวิ่งผ่านอ๋อสวัสดีครับหมาวิ่งผ่านสวัสดีครับเสาไฟอยู่ข้างหน้าเสาไฟวิ่งผ่านเดินชนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนะคะการแก้ปัญหาไม่ให้ส่งเสาไฟฟ้าลงก็คือว่าคนที่ส่งลงก็จะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่พอจะขายได้เช่นเป็นลูกของอดีตส.ส.อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนที่จะต้องส่งลงก็คือจะต้องรู้เรื่องว่าการทำหน้าที่มาสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจะเข้ามาปัดเป่าดูแลทุกยากพี่น้องประชาชนอย่างไรไม่ใช่ว่าเอาลูกหรือเอาพี่เอาน้องจะได้ไอ้อย่างนั้นไอ้อย่างนั้นเสาไฟฟ้าไอ้อย่างนั้นเสาโทรเลขเลยเก่าแล้วด้วยโบราณเพราะนี้ก็แก้ปัญหาดีเหมือนกันได้ไม่ต้องทำพื้นที่ยากใช่ไหมคะถ้าแต่มันก็จะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาแต่เพราะคนอื่นเขาไม่ได้เข้าใช่ไหมคะคุณครับลูกหลานว่านเครือดีๆเขาก็มีบางคนนะก็ดูกันไปครับแบบไหนแต่ผมว่ามันวันนี้ประชาชนคนไทยมีความรู้แล้วล่ะต่อให้แยกเขตไม่เรียงเบอร์หรือว่าเบอร์เดียวทั่วประเทศถ้าเดินเข้าคูหาแล้วเขารู้แล้วล่ะว่าเขาต้องกาใครถ้าจะแก้จริงอ่ะแก้จากนิสัยคนไทยนั่นแหละรู้ดีที่สุด อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรผิดอะไรถูกแต่เราก็ยังจมอยู่ตรงนั้นกันนะคะเงินไม่มากาไม่เป็นเนี่ยเงินไม่มากาไม่เป็นเนี่ยถ้าเลิกตรงนี้ได้เมื่อไหร่นะครับต่อให้จับได้เบอร์7,248,956 ก็ตามไปกาถูกใช่ไหมคะอ่ะนะคะมาอีกเรื่องนึงโอ้โหไม่จบไม่สิ้นแต่ก็สมควรที่จะต้องแฉนะคุณอัญชลีพรเน่เนี่ยค่ะเนรวิทย์เนี่ยนะฮะตลอดระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากที่นายเนรวิทย์เอ้ยเดี๋ยวชื่ออะไรเนติวิทย์ขอโทษนายเนติวิทย์ผมก็เรียกตามเขาไปทั่วเลยเนรวิทย์เนรวิทย์เนี่ยนะออกมาโพสต์ Facebook เพื่อโจมตีพิธีถวายสักการะที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดให้ค่ะกลับกลายเป็นว่าหลังจากที่นายเนรวิทย์นายเนติวิทย์โพสต์แล้วเนี่ยความจริงอีกด้านเริ่มจะส่งผลทำร้ายนายเนติวิทย์อย่างรุนแรงล่าสุดประเด็นอะไรคะล่าสุดมีการโพสต์นะครับเผยแพร่ข้อความจากผู้ที่เดินทางไปเยี่ยมท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวิทย์บรรจงรัตน์คนที่มีคลิปออกมานะฮะที่ตอนนี้ที่ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลว่าเอ๊ะท่านอาจารย์คนนี้แหละที่เป็นคนล็อกตัวไอ้ผมยาวเขาเรียกกันไอ้ผมยาวเขาไม่เรียกหรอกนะมันเป็นรองประธานสภานิสิตอะไรเขาเรียกไอ้ผมยาวค่ะก็มีการเปิดเผยรายละเอียดกันขึ้นมาจากการเล่าของท่านอาจารย์เลืองวิทย์เองเลยนะครับชื่อเล่นแกชื่ออาจารย์เมย์นะชื่อน่ารักมากบอกว่าเห็นละไอ้กลุ่มนี้คือก่อนหน้านี้ก็ตรงกันตามที่ว่าไอ้กลุ่มนี้มันตั้งใจที่จะมาปั่นป่วนอยู่แล้วมันไม่รับระบบนี้อยู่แล้วจัดอีเวนต์อะอาจารย์ก็รู้ทันอยู่แล้วอาจารย์บอกเอ้ยวันศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เนี่ยพวกเองไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งไปจัดที่ให้อย่างดีไม่อยากทำแบบนี้ไม่ต้องมาทำ
ไปยืนทําอะไรของเองก็ได้เกาขาเกาแขนแล้วแต่ทางบ้านเองจะอบรมมาก็แล้วกันพอถึงงานจริงๆครับอาจารย์เห็นละแววไอ้นี่ออกละมันจะเดินตัดหน้าเข้ามาในพิธีซึ่งตรงบริเวณนั้นเนี่ยคือคนมีสติดีๆเขาก็ไม่เดินหรอกครับคืออย่างต่ำๆเขาก็เรียกว่าเสียมารยาทนะฮะอย่างแรงๆเขาก็เรียกว่าทางบ้านไม่ได้อบรมนะพออาจารย์เห็นปุ๊บอาจารย์ก็เข้าไปเลยเอ้ยพวกคุณจะมาทำอะไรก็พยายามที่จะดึงเขาออกมาไม่ให้เขาผ่านตรงนี้ไงนะฮะแต่ดึงนายเนรวิทย์ไม่ทันก็เลยต้องดึงคนที่มาด้วยก็คือไอ้ผมยาวอย่างที่ว่าทีนี้เนี่ยคนที่ไปฟังเนี่ยเขาก็ใส่อารมณ์ตัวเองเหมือนกันบอกว่าแล้วภาพที่เห็นออกมาเป็นการล็อกคงล็อกคอเขาบอกมันอารมณ์มันเกิดเพราะตกลงกันแล้วนี่แล้วมันยังดึงดันแล้วมีการนำช่างภาพมารอแบบผิดปกติอ่ะตั้งใจจะจัดฉากอยู่แล้วอ่ะเขาบอกอย่าว่าเป็นอาจารย์ดึงเป็นผมต่อยไปแล้วคนเล่าเนี่ยเขาบอกเป็นผมอ่ะผมต่อยเลยเห็นว่าได้คุยกับช่างภาพด้วยเหรอช่างภาพนี่ก็ไปเซลฟี่ตัวเองกับนายเนรวิทย์ไอ้นายเนติวิทย์มาก่อนด้วยนะค่ะคือทุกอย่างเนี่ยเริ่มชัดเจนว่ามันมีกลุ่มของผู้ที่รับงานมาปั่นป่วนในงานนี้จริงๆนะฮะมีคนที่ขาดจิตสำนึกแล้วก็มาตั้งใจสร้างสถานการณ์ในงานนี้จริงๆเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกกันออกมาบอกว่าอย่าไปว่าอาจารย์เลยอาจารย์เนี่ยก็อุตส่าห์ที่จะตกลงกันเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นตามนี้จริงๆดังนั้นขอให้สังคมดูพฤติการให้รอบด้านฟังให้รอบความก่อนทั้งสองฝ่ายถึงจะตกลงว่าใครผิดใครถูกได้ข่าวว่าเพื่อนเขาเหรอคะที่ถามว่าได้ภาพไหมก็ไอ้ผมยาวไงก็ไอ้คนนั้นน่ะและช่างภาพนั้นมาจากไหนอะคุณไม่ได้ของป้ายแล้วเข้าไปได้ยังไงสารพัดเลยครับเป็นใครอะแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากสำนักข่าวเดียวครับที่เอาข่าวนี้มาเล่นน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นณขณะนี้กระแสไม่ว่าจะเป็นกระแสสังคมกระแสโซเชียลหรือกระแสความจริงเริ่มที่จะทวงถามความรับผิดชอบจากกลุ่มเด็กไร้สำนึกพวกนี้ว่าตกลงแล้วการที่ตัวเองบอกว่าเข้าสู่สถาบันอันทรงเกียรติอย่างนี้เนี่ยเข้ามาด้วยสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนหรือไม่นะครับค่ะก็มหาวิทยาลัยก็ต้องรับตั้งรับนะคะคุณจะมีแบบนี้อีกเยอะนี่ผมคัดความเห็นในโซเชียลที่เบาพอจะพูดได้นะบางคนเนี่ยเขาเขียนถึงขนาดไหนรู้ไหมว่าเขาบอกว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการมนุษย์ไฟฟ้าเกิดใหม่เรียกว่าขบวนการร่านเรนเจอร์คุณไปอ่านเลยในขบวนการเสรีไทยเฟซบุ๊กผมคัดเอาที่พอจะพูดได้แล้วเอาพยายามเอามาสองข้างให้ดูค่ะจริงๆแล้วคนรู้ทันค่ะเพียงแต่ว่าเป็นห่วงว่าในจ็อบต่อไปเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะคะเรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ต้องยอมรับว่าทางอีสานทุกวันนี้ก็ยังกระจายพื้นที่ไปเรื่อยๆอะค่ะหนองคายก็หนักนะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ป่าในบ้านเราเนี่ยมันน้อยลงน้อยมากโดยเฉพาะช่วงที่ปลูกยางพารากันทั่วทั้งประเทศเนี่ยแหละค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะทางภาคใต้มีการเตือนภัยกันดินสไลด์โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกรมทรัพยากรน้ำแจ้งเตือนภัยขอให้ประชาชนในลุ่มน้ำที่อำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีเนี่ยเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเลยนะคะคืออันนี้เขาเรียกว่าจิ้มแล้วนะก็คุณไปเรียกร้องท่านว่าที่ปลัดไงก็จริงอ่ะจะมาเตือนแบบเหนือใต้ออกตกหมดเลยอย่างเงี้ยใครจะไปตื่นเต้นล่ะคุณต้องจิ้มเลยวันนั้นเขาเตือนแค่42จังหวัดเองนะก็จิ้มเลยจิ้มเลยนะนี่จิ้มเลยนะไปที่อำเภอพระแสงสุราษฎร์ค่ะบอกว่าไม่ได้แล้วนะคุณยกเดี๋ยวนี้ขนเดี๋ยวนี้เอาอย่างงี้สิถ้าจิ้มแล้วไม่ยกนะไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายดีไหมนะพอถือว่าเตือนแล้วถูกป่ะแต่ว่าก็ต้องไปช่วยเขาด้วยนะช่วยเขายก ด้วยระดับน้ำในคลองอีปันเนี่ยที่บ้านบางหยดอยู่ในพื้นที่อำเภอปลายมันเริ่มมีน้ำมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็มีที่อำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่น้ำก็ไหลลงมาเพิ่มอ่ะมันก็เลยมากันหนักเลยระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแนวโน้มส่งผลให้พื้นที่ราบลุ่มท้ายน้ำเกิดล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ได้ค่ะส่วนที่พังงาเจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮมาทำการเบี่ยงทางน้ำหลังจากเกิดดินสไลด์ขึ้นที่บริเวณเขาศกรอยต่อพังงาสุราษฎร์ธานีรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ตอนนี้ก็เบี่ยงทางน้ำได้สำเร็จแล้วค่ะส่วนกรณีที่บ้านทุ่งละอองตำบลบางวันอำเภอคุระบุรีที่เกิดน้ำเซาะจนถนนขาดชาวบ้านไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ตรงนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ34ครอบครัวทหารเขาก็ไม่ได้ดูได้นะคะจะ30 40หรือจะ100ครอบครัวเขาช่วยทั้งนั้นนะคะก็นี่ค่ะสะพานแบรี่ไปทอดเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่กันยังไงคุณต้นประเทศเราทำไมล่ะคุณอยู่กันมาได้ตลอดนะเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วคือพูดตรงๆนะ
ถ้าเรายังไม่สามารถปลูกป่าทดแทนได้อะเราจะเจอแบบนี้ไปตลอดนะคะเพราะว่าน้ำที่มันลงมานี่มันแดงแจ๋มันทำให้เห็นเลยว่าบนภูเขาเนี่ยมันไม่มีต้นไม้แล้วอะแล้วทางภาคอีสานท่วมก็จริงแต่มันท่วมหนักและหนักขึ้นเรื่อยๆก็ต้องยอมรับว่าภูเขาทางภาคอีสานเนี่ยมันก็หายไปนะคะต้นไม้ตั้งแต่เราภูมิใจกับรายได้จากยางพาราที่มันเพิ่มขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่เราไปตัดป่าแล้วก็ปลูกยางกันนะฮะเราต้องเจอกันอย่างเงี้ยค่ะอุตรดิตถ์บ้างบริเวณทางหลวงหมายเลข11อุตรดิตถ์พิษณุโลกอยู่ในพื้นที่ตำบลหาดกรวดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะอย่างที่เห็น2ช่องทางการจราจรเลยก็ยังพอไปได้นะคะแต่ว่ากันว่ามาถึงตรงจุดที่อุตรดิตถ์ศรีสัชนาลัยอ่ะน้ำสูงมากกว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยค่ะนะฮะส่วนอีกที่นึงซึ่งผมไม่คิดเลยนะว่าจะได้ผลกระทบจากมรสุมเช่นกันนั่นก็คือที่จันทบุรีอุ้ยจันทบุรีเขาขาประจำน้ำท่วมอยู่แล้วไม่คือทะเลหาดเจ้าแหลมเสด็จหาดเจ้าหลาวหาดเจ้าหลาวต้องเอาธงแดงมาปักนะครับบอกว่าตอนนี้คลื่นสูงมากคือปกติผมไปผมจะได้ยินแต่บอกทะเลจันลาดเอียงน้อยมากไปไกลๆแล้วยังตื้นอยู่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอันนี้แต่เขาก็เตือนแล้วนะนักท่องเที่ยวช่วงนี้อันนี้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมั้งครับเอาขอรูปขอรูปขอรูปนี่เห็นไหมธงแดงมาเลยหาดเจ้าหลาวที่ที่ฉันเคยไปมันไม่ใช่อย่างนี้เออผมว่าไม่อันนี้ที่ไหนเนี่ยหาดเจ้าหลาวที่ไปเนี่ยมันคือลาดยาวไปเลยนะยาวอันนี้แหลมเสด็จมั้งน่าจะแหลมเสด็จแล้วก็ใสชนิดว่ายืนจนถึงครึ่งเอวยังมองเห็นเท้าเราได้เลยก็น่าจะเป็นที่แหลมเสด็จด้วยนะครับสองที่ก็อย่าไปฝ่าฝืนเลยถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าอย่าลงก็อย่าลงนะฮะนะไปที่โคราชค่ะที่โคราชเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณกอบการวัฒนวรางกูลไปตำส้มตำโชว์ค่ะเดี๋ยวแกไปตำส้มตำระดมทุนช่วยน้ำท่วมเสือกระบากของรัฐมนตรีต้องมีโบไม้กวาดของนายกรัฐมนตรียังต้องมีริบบิ้นแล้วเหตุฉะไหนใหญ่จึงสากกระเบือของรัฐมนตรีจะไม่มีโบเล่าเสือกระบากของรัฐมนตรีก็ต้องมีริบบิ้นเอาไปอ่ะเขาก็ไปตำที่ห้างแห่งหนึ่งที่โคราชนะครับให้นักธุรกิจร่วมประมูลราคาส้มตำกันก็มีร้านทองชนะไป 15,000 ครับจานนี้ท่าทางจะขอดกินจนถึงน้ำจิ้มเลยนะฮะดูท่าจะอร่อยนะฮะนะเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยหนุ่มสกุลดังโพสต์คลิปใช้โดรนถ่ายภาพความสูงเกินกำหนดเถียงว่าไม่อันตรายเหรอคือมันซัดกันอยู่ใน Facebook นะครับก็มีการเปิดเผยบอกว่ามีนักบินคนนึงเนี่ยออกมาบอกเอ๊ะโดรนที่มันบินสูงขึ้นไปมากๆเนี่ยโดยการประมาณการว่า1กิโลเมตรจากพื้นดินเนี่ยต่อให้ไม่ได้อยู่ในเส้นทางการบินหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นอันตรายนะเผื่อเครื่องบินที่กำลังบินเขามีเส้นทางจริงแต่เกิดเขาเจออากาศที่แปรปรวนแล้วเขาจำเป็นที่จะต้องบินหลบออกนอกเส้นทางล่ะความสูงขนาด1กิโลเมตรนี่มันความสูงของเครื่องบินเลยนะมันไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าไอ้โดรนอันนั้นน่ะที่เขาเห็นน่ะมันอยู่แถวๆบางนาค่ะเป็นของหนุ่มคนหนึ่งที่ใช้ชื่อใน Facebook แล้วดันนามสกุลเดียวกับท่านไก่อูอ๋อเขาเลยเรียกไฮโซไม่รู้อ่ะไฮโซหรือไม่ไฮโซอ๋อนามสกุลดังคือก่อนหน้านั้นน่ะเขาก็โพสต์ภาพตัวเองอยู่แล้วว่าโดรนเนี่ยเขาเอาขึ้นไปตรงบริเวณมหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่บางนากิโล26แล้วก็ถ่ายเนี่ยโอ้ยสวยมากอะไรอย่างเงี้ยความสูงนึง1กิโล uh-huh. นักบินก็เลยบอกเฮ้ยคุณทํางี้มันไม่เหมาะนะแล้วมันใกล้ๆสุวรรณภูมิด้วยนะคือเค้าบอกไกลออกมาเป็น10กิโลไงอยู่นอกเส้นทางการบินไงสุวรรณภูมิอยู่กิโล14อันนี้มากิโลที่บินมาทางนี้บ้างเหรอเค้าก็เลยบอกว่าเผื่อนักบินจะต้องหลบออกมาล่ะนี่สนามกอล์ฟที่อยู่ในแถวๆนั้นมหาลัยอะไรเนี่ยมหาลัย A-Bag สนามกอล์ฟสุภาพฤกษ์เขาบอกโอ้ยภาพมันสวยนะเนี่ยเห็นไหม999เมตรอย่างกิโลนึงอ่ะอุ้ยตายละก็เก่งนะควบคุมเก่งนะขึ้นได้สูงขนาดนี้ก็หลังจากที่นักบินออกมาแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาโพสต์โต้อีกนะค่ะโพสต์โต้อีกนะบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าระยะที่เขาบินเนี่ยที่เขาโดรนขึ้นไปอ่ะมันอยู่ในเส้นทางการบินนี่มันอยู่นอกเส้นทางการบินนะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วรู้ได้ยังไงถ้าเกิดว่าเครื่องบินมันไม่บินมาตรงบริเวณนี้หรอกแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามันไม่ได้อยู่ในเส้นทางการบินเขาก็ต้องไม่ผิดแน่นอนนะครับแอดมินคนที่เอาทั้งหมดมาลงก็บอกว่าคุณยืนยันมันก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีก็
็เถียงกันไปเถียงกันมาดิฉันว่าอาจจะต้องใช้มาตรา44โอ้โหไม่ต้องมั้งนะฮะเพื่อที่จะควบคุมความสูงของโดรนไม่ใช่เฉพาะจุดเฉยๆใช่ไหมคะแล้วก็ต้องให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยทำประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วยนะครับก็สรุปนี่ภาพอะไรประกอบเนี่ยน่ากลัวมากมันลงไปในเพจของบันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบินและหลังจากที่โต้เถียงกันคนที่อ่านเงินก็เข้ามาสิส่วนใหญ่ก็ยับอะครับหนุ่มนามสกุลดังเนี่ยยับสุดท้ายครับลบทุกอย่างออกจากเพจหมดแต่ไม่ทันครับเขาใช้คำว่านักแคปนักแคปเชอร์ในตำนานน่ะคือแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยหมดแล้วภาพประกอบมันมากเลยนะคะอันนี้ก็คือภาพประกอบมันมากเลยโดนสู้กับเครื่องบินโดนสู้กับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาออกมาโพสต์ว่านี่มันอันตรายนะอันตรายภาพประกอบมันมากเลยนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในแวดวงโซเชียลในแวดวงสังคมนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะในช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของวิศวกรที่รักธรรมชาติตกภูเขาลงไปแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดก็เอาร่างขึ้นมาอย่างทุรักทุเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมานะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่เขียนข้อความกันผ่าน SMS เข้ามาวันนี้เราใช้เบอร์ใหม่ค่ะ415588ค่ะสำหรับ18ของเรานะคะมีความคิดความเห็นยังไงก็ส่งมานะคะครับโอ้ขอบคุณมากบอกเนี่ยแล้วเราเรียนจบแล้วจะยังไงต่อเนี่ยไอคนที่เข้าไปป่วนตอนนี้ นะคะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยนะควรจะต้องมีความกตัญญูต่อแผ่นดินจะได้มีความเจริญนะคะไม่รู้หมายถึงใครค่ะนะครับอ่ะกลับมาเรื่องที่คุณอัญชลีพรได้ว่าไว้นะครับนั่นก็คือวิศวกรหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยก็ไปเที่ยวน้ำตกกับเพื่อนๆค่ะแล้วในระหว่างที่เดินอยู่ในน้ำตกระหว่างชั้นเนี่ยเกิดลื่นพลัดตกจากโขดหินลงมานะครับแล้วก็ศีรษะกระแทกกับหินเสียชีวิตสุดท้ายนะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเลยจังหวัดเลยขออภัยน้ำตกตาดเลยหง่าอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงที่เลยนะฮะหลังจากที่เขาเสียเขาตกจากโขดหินเนี่ยก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือเขาเข้าไปเป็นกลุ่มนะครับในกลุ่มเขาก็มีหมอมีพยาบาลอยู่ด้วยหลายคน30กว่าคนนะแสดงว่าหนักมากใช่ไหมคะหนักคือเกินกว่าที่จะช่วยกันจริงคือเขาเป็นกลุ่มรักธรรมชาติก็เข้าไปนะครับท่องเที่ยวพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มีข่าวว่าทางหมอที่ร่วมกลุ่มไปเนี่ยพยายามที่จะรักษาพยาบาลปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ด้วยความที่ว่าศีรษะเขากระแทกและบาดแผลเนี่ยนะคุณนันชลิยาวถึง20เซนติเมตรอ่ะยาวมากนะก็รวมๆ8นิ้วอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะห้ามเลือดยังไงอะไรยังไงนะฮะค่ะครับจุดนี้เป็นจุดที่คนทั่วไปไม่ค่อยได้ไปกันหรอกนะคะกลุ่มผู้รักธรรมชาติพร้อมคณะ30คนเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงค่ะแล้วก็จะผ่านน้ำตกเรียกว่าน้ำตกตาดเลยหง่าซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ถูกเรียกว่าเป็นน้ำตกมรกตแห่งอีสานตาดเลยหว่าตาดเลยหว่าเนี่ยค่ะสวยขนาดนี้ต้นสวยจริงสวยสวยสวยและทีนี้เราไปเที่ยวน้ำตกหน้าฝนไงมันก็ลื่นมันก็มีตะไคร่น้ำ
แต่ทีนี้จะเที่ยวน้ำตกให้สวยมันก็ต้องหน้าฝนด้วยใช่ไหมคะพอหน้าแล้งมันก็ไม่มีเดินกันอย่างนี้ค่ะคุณปวริศที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินเป็นคนก่อนสุดท้ายมีเพื่อนอีกคนหนึ่งปิดท้ายระหว่างที่ขึ้นไต่ระดับขึ้นสูงก็ลื่นถลายจากโขดหินตกลงมาความสูงเนี่ยประมาณ20เมตรจนบาดเจ็บสาหัสที่ว่าแล้วก็แผลมันยาวถึง20เซนติเมตรค่ะถามว่าแล้วเส้นทางแบบนี้มีเจ้าหน้าที่นำทางไหมมีนะคะคุณเกรียงศักดิ์ถนอมพันธ์ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8บอกว่าปกติแล้วไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าหรอกจุดนี้แต่คือจุดนี้เห็นว่าเป็นคนที่ไปเป็นนักอนุรักษ์แล้วก็เป็นคนที่ชำนาญในการเดินป่าแบบนี้ไงก็เลยยกเว้นให้คณะนี้แล้วอีกอย่างนึงเข้ามาเพื่อศึกษาทางนิเวศแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะคะให้คำแนะนำต่างๆแต่ที่เรื่องอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆให้คำแนะนำจุดนี้ระวังนะตรงนี้ลื่นนะตรงนี้อย่างนี้นะแต่ที่เราก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินจริงๆอะค่ะครับก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุค่ะตอนนี้ก็ปิดแล้วด้วยค่ะไม่ให้เข้าค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับค่ะมาอีกเรื่องนึงอันนี้สะใจมากไอ้หนุ่มคนนึงครับมันเพิ่งจะขโมยมอเตอร์ไซค์มาอยู่ช่วงฝึกหัดค่ะไม่มันเพิ่งขโมยมานะขี่มาฟื้นฟื้นฟื้นมาเจอเฮ้ยมอเตอร์ไซคันที่จอดอยู่หน้าร้านนี่ใหม่อ่ะใช่ตรงใจกว่าเอางี้เลยดีกว่านี่คลิปนี้เนี่ยเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ห้างมามอเตอร์ไซค์เก่าใช่ไหมจอดมันซะเลย แล้วกะว่าจะจอดทิ้งเอาไว้เพื่อแลกอีกคันหนึ่งไงจะขโมยต่อเลยนะไม่ละไอ้รถที่มาจอดนี่ขโมยเข้ามาขโมยมาขโมยมาเหมือนกันเออเราเพิ่งขโมยมาด้วยไอ้จอยเนี่ยนะเออขโมยมาขี่มาเสร็จมันจอดโอ้ยคันนี้เข้าตาจอดคันนี้ขโมยมาก่อนเลยปรากฏว่าภาพที่เห็นนี่นะครับมันแทงรูกุญแจคือสับเขาเรียกรูกุญแจนะแทงเสร็จแล้วกำลังจะขี่ไปพ่อหนุ่มคนนั้นที่วิ่งมาเอาแป๊บเหล็กฟาดเนี่ยเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์คือรถมอเตอร์ไซค์คันนี้จอดอยู่หน้าร้านขายของเบ็ดตะเล็ด20บาทนะที่ปทุมธานีแล้วเจ้าของร้านเนี่ยเขาติดกล้องวงจรปิดอยู่ไงเขาก็มองไปมองมาเฮ้ยไอ้นี่มันทำไมมันด้อมๆมองๆมอไซเราวะมองสักพักอ้าวมันขโมยนี่ว่ารีบหยิบแป๊บวิ่งมาทันเวลาพอดีครับคำว่าแทงกุญแจเนี่ยมันใช้อะไรแทงไขควงแล้วไขควงเนี่ยมันสามารถทำให้สตาร์ทเครื่องได้เลยเหรอคะมันมีวิธีก็แล้วกันคุณอย่าให้ต้องอธิบายเลยทำไมมันทำง่ายขนาดไม่ต้องถึงขนาดต่อสายตรงอะไรอีกนะโอ้ตายละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ล็อกล้อไว้ให้มันยุ่งๆนิดนึงเนี่ยไม่รอดเลยสิคะใช่แต่นี่มันจอดอยู่หน้าร้านไงใครจะคิดอ่ะใช่ป่ะอุ้ยตายยังดีนะว่าแกเหลือไปเห็นหนึ่งในจอวงจรปิดว่าเฮ้ยน่ามันคล่อมปั๊บแทงไปแล้วนะเมื่อกี้ฟืบไปกำลังจะไปนี่ครับขวดปังเดี๋ยวฉันขอฟังเสียงเฮียแกหน่อยเหมือนแกเตรียมไว้ในมือเลยนะมันไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยคือแค่เสี้ยววินาทีอ่ะตามที่กล้องนะครับผมอ่ะแป๊บเดียวจริงขนาดยามาฮ่านะกดล็อกแป๊บเดียวก็อยากให้ล็อกดิสล็อกโซโลอะไรแบบนี้ครับมูลค่ามันไม่กี่บาทหรอกแต่ว่ามูลค่ารถจะเยอะกว่าใช่ครับเสียเวลานิดเดียวดีกว่าเสียเวลาดำเนินก็ต้องล็อกล้อโซโล่อ่ะเดี๋ยวโฆษณาให้ด้วยมูลค่าไม่กี่บาทหรอกโซโลดีกว่าเออนะฮะก็อย่างที่บอกเขาบอกของเขาขนาดยามาฮ่านะมันล็อกนิดเดียวมันไปเลยเขาชื่อชาติวุฒินะคนนี้อายุแค่25ปีนะครับไอ้โจรคนนี้ไปสอบถามแล้วปรากฏว่าไอ้มอไซค์ที่มันขี่มาเนี่ยเป็น Honda Wave สีเขียวทะเบียนอยุธยาก็เพิ่งขโมยมาครับคาดว่าพอขี่มาตรงนี้ปุ๊บเห็นอันนี้ใหม่ไงมันกะเปลี่ยนเลยจุดเกิดเหตุนี่อยู่ที่คลอง3เนี่ยคลอง3ปทุมธานีว่าถึงเรื่องร้านเบ็ดตะเล็ดนี่ก็กำลังจะมีปัญหานะทำไมอ่ะทุกอย่าง20บาทเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไอ้เราคิดว่าขายแค่ถังอย่างที่เห็นใช่ไหมขายของเล่นขายตะกร้าขายกิ๊บอะไรหนีบผม20บาทเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ปรากฏเข้าไปพบว่ามันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าขายด้วยเช่นเต้าเสียบปลั๊กสวิตช์อะไรพวกนี้มันราคาถูกเกินเหตุและปรากฏมันเป็นของที่ไม่ผ่านอะไรมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกมันมีคนร้องเรียนเยอะตอนนี้เขากำลังจะไปเพ่งเล็งร้านพวกนี้เหมือนกันแต่มันน่ากลัวจริงๆคุณคิดดูนะถ้าคุณเอาไปเสียบเป็นตัวต่อนะที่ไปเสียบได้อีก 2-3 อันเนี่ยเกิดอยู่ๆมันละลายขึ้นมานี่ไฟไหม้เลยนะคุณไม่ต้องว่าหลายอันหรอกเอาแค่ตัวเดียวอันเดียวก็จะไม่รอดแล้วบางทีไปจับเนี่ยร้อนเลยนะใช่ค่ะคือมันอันตรายมากนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องน่าเห็นใจมากนะครับเกิดขึ้นที่นครสวรรค์คุณยายมณีอินทโชตอายุ80ปีตอนนี้กำลังประสบปัญหาในครอบครัวอย่างหนักเลย
คือมีแมลงเป็นล้านล้านตัวมาอยู่ในบ้านแกครับคือไม่มีที่ว่างเลยเนี่ยคุณชี้ให้ดูเลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณยายมณีนะครับบอกว่าหลังจากที่แมลงมาตั้งแต่พื้นกำแพงขอบหน้าต่างช่องระบายลมโอ้โหนี่ผมอ่านไปขนผมลุกไปนะคุณเป็นไหมเวลาอ่านข่าวงี้ขนลุกอ่ะไม่มีขนค่ะอ๋อไม่มีคุณไปโกนมันเหรอนะครับคุณยายก็เลยบอกว่าตอนนี้จะต้องอพยพออกนอกบ้านไปนอนที่แคร่ไม้หน้าบ้านแต่มันนอนก็ไม่ได้มีความสุขนะต้องเอาสำลีอุดหูกลัวอะไรฮะกลัวแมลงบินเข้าไปในหูครับลองฟังเสียงดูครับปลายเดือนเมษาแล้วก็มีขึ้นเยอะเรื่อยมีขึ้นเรื่อยเยอะพอฝนตั้งมานี่มันจะร่วงอย่างก็เม็ดฝนเลยเหมือนกันมันมากับฝนเหรอมันจะขึ้นมาจากดินด้วยหรือไงเนี่ยมันคล้ายว่ามันเวลามันขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นตัวเปื้อนขี้ดินน่ะไม่นอนแล้วในห้องกลัวมันนอนข้างนอกกลัวมันเข้าหูตอนนอนก็ต้องเอาสำลีอุดหูเขาไว้ก่อนแจ้งอบต.เขาไปดูยาแล้วเขาบอกมันไม่มีแล้วเขาก็เฉยแต่ยังโชคดีครับคุณนันชลีพรคุณผู้ชมไปแจ้งอบต.เขาบอกเขาไม่มียาดื้อแล้วก็เฉยเฉยแต่ทางนายแพทย์สมเกียรติขำนุรักษ์สาธารณสุขของนครสวรรค์ก็บอกว่าไอ้ตัวแมลงที่ว่าเนี่ยมันเรียกว่าแมลงกระเบื้องเป็นแมลงปีกแข็งนะครับที่พบอยู่ในบ้านของคุณยายมณีจัดเป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็กชนิดหนึ่งสามารถนำเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษมาสู่คนได้ไม่เป็นไรอบต.เขาว่าไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวหมอสมเกียรติจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปจำกัดโดยใช้สารเคมีที่ชื่อว่าไพรีทรอยชนิดไซฟลูทริน 1.5%เดลตรามีทริน 0.5% หรือไซเปอร์มีทริน 5% แล้วก็เป็นสูตรน้ำมันละลายน้ำที่สาธารณสุขใช้พ่นยุงเดี๋ยวเอาไปจัดการให้ค่ะก็หลังจากฉีดสารเข้าไปสารพัดทรินแล้วเนี่ยคุณยายก็ไปหาที่อื่นอยู่กันสักพักก่อนนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นคุณยายก็จะกินน้ำแล้วกินไม่ลงแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะไม่รู้ว่าแมลงกับคุณยายในใครจะไปก่อนคือเจอสารเคมีเข้าไปขนาดนี้คือมันหนักมากนะมันหนักมากนะสารอยู่ในบ้านเนี่ยนะมาดูที่ซอย3บางทรายดีกว่านักข่าวแต่เราที่บางทรายอำเภอเมืองชลบุรีนี่ขยันจริงๆนั่งรอมีข่าวให้ดูทุกวันเดี๋ยวก็มีเด็กแว้นตีกันเดี๋ยวก็มีข่าวนี้ไม่ต้องไปไหนบางทรายนี่แหละครบเลยที่บางทรายเนี่ยนะมีชาวบ้านอยู่ที่ซอย3งงมากเลยอยู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อปั่นจักรยานมาแล้วหน้ารถจักรยานก็เอามีดปลายแหลมไอ้มีดปอกผลไม้อะใส่ไปด้วยก็ปั่นไปเรื่อยเจอรถก็กระโดดลงจักรยานไปส่องดูที่ในรถมีอะไรให้ขโมยบ้างเอ้าเจอบ้านก็ไปเปิดประตูบ้านเขาดูสิมีอะไรให้ขโมยบ้างนี่มันเป็นยามหรือมันเป็นอะไรเจ๋งจริงปรากฏเด็กวัยรุ่นอยู่ในซอยนี่ก็ไอ้พี่ทำไมมันขนาดนี้ก็เลยเดินเป็นมองหน้านะว่าจะทำอะไรหรอปรากฏว่าไอ้เจ้าดีพูดว่าไงไหมกูเพิ่งออกจากคุกอยากมีเรื่องเหรอโอ้โหออกลูกนักเลงอีกใช่เขามาถามว่าเอ็งมาทำอะไรบ้านข้าคือแค่ไปจ้องมองอะก็เดินปั่นจักรยานมาแล้วไปคอยส่องจะขโมยของในรถบ้างในบ้านบ้างบ้านนี่ถึงขนาดไปเปิดประตูบ้านเขาเลยนะคนเห็นก็ไม่ได้กลัวอะไรพอคนจ้องก็ถามว่าอยากมีเรื่องเหรอเพิ่งออกจากคุกนะคือมันเหมือนกลายเป็นใบประกาศนียบัตรเลยอ่ะการเพิ่งออกจากคุกเนี่ยแล้วก็มีการแกะมีดปอกผลไม้แล้วก็ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวไล่ตีกระถางต้นไม้จนแตกคือเหมือนจะขู่คือดูนี่ก็รู้แล้วล่ะคือคนจะมาจี้มาปล้นเนี่ยมันไม่ปกติหรอกถือมีดเห็นคนอยู่เต็มก็ไปเปิดไปล็อกแต่มันลักเล็กขโมยน้อยอะไรอย่างนี้ไงใช่ค่ะในฟังคนเห็นเหตุการณ์เลยเขาปั่นจักรยานออกมาจากห้องแล้วตอนนี้เขาเอาพึ่งออกจากคุกมาใหม่ๆครับเขาบอกพึ่งออกจากคุกเลยครับออกพึ่งออกจากคุกมาแล้วตอนนี้มันหายไปนานแล้วมันพึ่งออกมาแล้วตอนนี้ปั่นจักรยานออกมาแล้วก็คือแบบว่ามันพกมีดไว้หน้ารถไว้หน้าจักรยานนะครับมันพกมีดไว้หน้าจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วมาทุบมึงแล้วก็มันมาชะโงกมองแบบว่ารถคันไหนที่ไม่ได้ล็อกอะไรประมาณอ๋อจะงัดอะไรเงี้ยใช่ครับผมบ้านไหนที่ไม่ได้ล็อกอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับบ้านไหนที่ไม่ได้ล็อกแล้วก็จะมาทุบเนี่ยครับรอยมีดก็ยังมีอยู่พวกเรากลัวใช่ไหมกลัวมันเนี่ยในซอยครับผมในซอยเราแวงเขาหมดนะครับตอนนี้ใช่ครับปรากฏตำรวจก็ไปนะคะพอแจ้งปุ๊บก็ปรากฏว่าชายคนนี้ค่ะกระโดดลงทะเลวิ่งหายตัวไปในความมืดแต่คนนั้นรู้กันดีเชื่อเอ็มนะ
แล้วก็ติดติดยาติดยาจนประสาทหลอนวันวันนึงก็ออกเที่ยวงัดแงะเนี่ยค่ะก็คงจะต้องดูกันนะฮะว่าเอ็มเนี่ยควรจะอยู่ที่ไหนที่ทำให้คนอื่นปลอดภัยค่ะครับยังอยู่ที่ชลบุรีนะครับแต่ขยับจากบางทรายไปบางแสนปรากฏว่ามีผู้เสียหายหลายรายเลยนะครับนำโดยคุณวรวิทย์สุจิตรานุชเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนผู้เสียหายจากการซื้อคอนโดแห่งหนึ่งคอนโดแห่งนี้หรอบางแสนนี่แหละสวยนะสวยนะคือในรูปมักจะสวยกว่าตัวจริงแล้วอยู่ทางลงหาดเลยเหรออยู่ถนนเส้นลงหาดบางแสนเลยคือทำเลดีมากนะครับห้องเท่าไหร่อะฮะห้องเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าคุณฟังอันนี้ก็แล้วกันเผื่อคุณสนใจนะ ไปเป็นเหยื่อคนที่80 คุณวรวิทย์เนี่ยบอกว่า พวกผมเนี่ยมาซื้อตั้งแต่ปี2554ตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนั่นแหละค่ะเออนะฮะผ่านมาแล้ว6ปีหลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะโอนรับกรรมสิทธิ์ได้ไอ้เจ้าของโครงการก็ไม่โอนสักทีใครที่ซื้อสดก็ไม่โอนใครที่ผ่อนจนหมดแล้วก็ไม่โอนใครที่หมดดาวแล้วเตรียมตัวจะโอนกรรมสิทธิ์ก็ไม่โอนผัดนู่นผัดนี่มาตลอดสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่โอนมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีแต่เขาเร่งให้โอนเออสุดท้ายก็ลองไปสอบถามกันดูระหว่างคนซื้อโอ้โหรวบรวมคนเสียหายมาได้40กว่ารายแต่วันนี้มาแค่20กว่าไปเจอครับโป๊ะเช๊ะเลยไอ้เจ้าของโครงการมันหนีคุณอัญชลีพรอ๋อพี่จองห้อง 8A ใช่ไหมค่ะอ่ะขายทำสัญญาเสร็จคนมาอีกอ่ะพี่เอาห้องนี้ไหมห้องนี้ว่า 8A อ่ะขายทำสัญญาเสร็จคนใหม่มาอีกเอาห้องนี้ไหม 8A โอ้ยแล้วล้านกว่าบาทพี่จ่ายสดเลยล้านก็ไม่เป็นไรพี่จ่ายสดเลยดีกว่านะโอ้ยห้องถูกๆล้านกว่าบาทอ้าวจ่ายไป 8A ปรากฏไปเช็คแล้วครับบางห้องไอ้เจ้าของโครงการมันไปขาย4คนครับก็ได้ไป4ล้านรวม5ล้านแล้วก็ไม่โอนไงโอนไม่ได้ไงเพราะไม่รู้กรรมสิทธิ์เป็นของใครสรุปมูลค่าความเสียหายเขาคุณวรวิทย์เขาตีออกมาบอกว่าประมาณ200ล้านค่ะก็ตอนนี้ก็ไปเช็คกันดูเลยนะครับก็มีชื่อออกมาเหมือนกันใช่ไหมมีชื่อของบริษัทผู้ที่เป็นคนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นี้นะฮะแต่เดี๋ยวก็รอชื่อแบบคล้ายๆกับให้เข้าใจว่าเป็นบริษัทใหญ่ด้วยนะแต่เดี๋ยวก็รอดูว่าตำรวจเขาจะตรวจสอบออกมาอย่างไรก็แล้วกันนะครับแต่ว่าบริษัทนี้ขาดทุนนะครับขาดทุนเพิ่งจะพลิกมากำไรได้ในปี2558ถ้าไปดูงบดุลแล้วนะพวกพี่ก็ทนนะคอนโดสร้างเสร็จมาตั้งหลายปีแล้วเงินก็จ่ายหมดแล้วบางคนจ่ายเงินสดด้วย แล้วก็ทนให้เขาไม่โอนฮะค่ะนะครับที่หาดเจ้าสำราญอยู่ที่อำเภอหาดสำราญหาดสำราญนะคะไม่ใช่หาดเจ้าสำราญอยู่ที่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังมีการไปพบปลาวาฬหัวทุยน้ำหนักตั้ง3ตัน3ตันนี่มัน 3,000 กิโลใช่ไหมใช่ครับอุ้ยใหญ่มากนะยาว12เมตรอ่ะคุณดูดิยาวปื๊ดเลยเนี่ยที่นี่ปรากฏว่าซากเนี่ยเน่าเปื่อยและเหม็นคลุ้งไปหมดทั่วทั้งหาดเลยค่ะเขาบอกว่านี่เป็นตัวแรกนะที่พบว่าขึ้นมาเกยตื้นที่หาดตรังค่ะนายวิวาก้าวเอี้ยนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลหาดสำราญอย่างที่ว่านี่แหละนะคะบอกว่าแล้วมันตัวอ้วนด้วยค่ะมันอืดคุณอ๋อเหรอคะไปวัดตอนอืดหรือวัดตอนวัดตอนอืดดีอืดแล้วยังไม่ชุบแป้งทอดตั้งเมตรครึ่งน้ำหนัก3ตันนี่ก็ตอนไหนอ่ะประมาณนะฮะประมาณ3ตันเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันเขาสันนิษฐานนะคะไม่ป่วยโดยธรรมชาติก็ป่วยตายนะก็ไม่มีใครทำร้ายใช่ไหมรับรองไม่ผิดหรอกครับถ้าไม่ป่วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมายังมีต่างประเทศให้ติดตามครับค่ะ